เกมรถแข่งช่องที่ปัจจุบันนี้เรียกว่าเอาใจยากด้วยความที่เกมเพลย์ไม่ค่อยมีอะไรสดใหม่เพราะต้องยึดติดกับความเป็นจริงโดยเฉพาะในแขนงซิมูเลชันคือต้องเหมือนลงไปขับในสนามจริงรายละเอียดตั้งแต่ยางล้อจนถึงอัฒจันทร์ต้องไม่เพี้ยนมันก็เป็นทั้งจุดเด่นและจุดด้อยในวงการเสมือนเพราะทุกอย่างถูกตีกรอบไว้ด้วยกันมาอยู่ในโลกของความจริงทำให้การลงสนามจำลองพวกนี้ไม่ใช่แค่ตึงเครียดพอๆกับของแท้รวมไปถึงระดับความชันของการเรียนรู้อาจจะไม่เหมาะสำหรับหน้าใหม่นักเมื่อชัยชนะสามารถวัดกันที่การปรับแต่งเล็กๆน้อยๆซ้ำร้ายไปกว่านั้นก็คือถึงแม้ในคะแนนของอาเคดที่ชิลกว่าในด้านเกมเพลย์ก็ยังโดนตีกรอบไปตามความสมจริงที่ใส่เข้าไปกับรถไม่รวมเรื่องของภาพลักษณ์แบรนด์ที่จริงจังขึ้นทำให้หลายๆค่ายอยู่ในสภาพหนักใจกับการสร้างเกมแข่งขันบนถนนขึ้นมาแกนทัวริสโมใช้เวลาพัฒนานานขึ้น Forza คู่แข่งจาก Microsoft ก็เพิ่งจะมีเกมใหม่สาย Motorsport ในรอบ8ปี Burnout ไม่มีภาคใหม่มาแล้ว15ปีนับตั้งแต่ Paradise แล้วก็ Midnight Club Simulator ใหม่ๆแทบไม่ได้ยินพวกที่แหกไปจากกรอบรถยนต์ก็เริ่มหายากและ Need for Speed ก็ไม่เชิงว่าจะกลับสู่บัลลังก์หลังจากปล่อย Unbound ออกมาแล้วทำไมเราถึงเมนชั่น Need for Speed ไว้ท้ายสุดด้วยวิดีโอนี้เราอยากจะพูดถึงซีรีส์นี้เป็นหลักยังไงล่ะและต้องขอเจาะจงไปที่ภาค Most Wanted ไม่ใช่รีเมคไร้จิตวิญญาณแต่เป็นคลาสสิกเมื่อปี2005ภาคที่ตราตรึงใจใครหลายๆคนหรือเปล่านะตอนที่เรากำลังตัดสินใจอยู่ก็มี Most Wanted กับ Underground 2นี่แหละที่ตีๆกันทว่าเราไม่มีประสบการณ์กับ Underground เลยไม่มีเรื่องต้องสะสางกันถ้าใครอยู่ทีม Underground 2เราขอโทษด้วยเพราะเอาจริงๆเท่าที่อ่านมาเกี่ยวกับเกมเพลย์และการแต่งรถภาคกลางคืนก็ดูจะเหนือกว่าในหลายๆด้านแต่อย่างที่บอกเราไม่ได้อินกับภาคนี้เลยทำให้เราตัดสินใจว่า Most Wanted คือภาคที่ฝังอยู่ในความทรงจำทุกคนที่ได้เล่นมันและเป็นภาคที่ดีที่สุดที่เคยได้เล่นถึงแม้จะมีบางด้านของเกมที่สู้ภาคก่อนไม่ได้ซึ่งเราจะมาหาเหตุผลเบื้องหลังความรู้สึกนี้กันที่เกิดขึ้นกับใครหลายๆคนหรืออาจจะแค่เราคนเดียวยังไงเราก็จะส่งต่อความเชื่อนี้ให้ทุกคนได้รู้ผ่านวิดีโอนี้กันมาเริ่มจากทำไมเราถึงเลือกเล่น Most Wanted ไม่ใช่ Underground 2ปี2548กลางจุดพีคของซีรีส์นี้ข่าวคราวของเกมรถซิ่งผิดกฎหมายสามารถพบเจอได้บนนิตยสารเกมรายเดือนแต่เราไม่ได้อินกับภาพลักษณ์ของสังคมแต่งซิ่งอวดชมรถสักเท่าไหร่เรารู้สึกว่ามันไกลตัวจากเด็กบ้าเกมแอคชั่นจนกระทั่งมีประกาศภาค Most Wanted เข้ามาแค่ภาพปกก็บอกถึงตัวเกมที่ไม่ได้จดจ่อไปแค่ติดไฟนีออนใต้ท้องรถแล้วไปครองถนนหากเทียบหน้ากล่องกันแล้ว Most Wanted ดูมีเรื่องราวมากกว่าเราเห็นรถเกือบทั้งคันที่ยังไม่ทราบรุ่นแต่บนเฉดสีและลายมินิมอลโคตรคูลนั่นมีเงาสะท้อนของรถตำรวจที่ตามมาบวกกับชื่อ Most Wanted ถ้าใครดูการ์ตูนแนวคาวบอยหน่อยจะชินกับคำนี้ดีซึ่งมันก็แปลว่าเราคือตัวอันตรายที่สุดในย่านและเราในวัยเด็กก็ชอบเป็นตัวอันตรายเพราะสิ่งหนึ่งที่ Dynasty Warrior สอนมาก็คือยิ่งเราอันตรายมากแค่ไหนก็ยิ่งสู้กับลิโป้ได้ง่ายขึ้นฉะนั้นแค่ปกก็บอกเราว่าอยู่ไม่ได้มาแข่งรถแน่ๆเมื่อเทียบกับโคสอัพแม็กซ์ของ Underground 2ฉะนั้นเรามาพูดถึงเรื่องของงานอาร์ตกันดีกว่าสิ่งแรกที่แตกต่างออกมาจากภาคก่อนหน้าเลยก็คือมันเป็นช่วงเวลากลางวันหรือจะเรียกช่วงมีแดดก็ได้เพราะดูเหมือนว่าพระอาทิตย์จะล็อกอยู่แถวๆเส้นขอบฟ้าซึ่งมันก็นำมาสู่สิ่งหนึ่งในพาเลตสีอันเรื่องชื่อนั่นก็คือฟิลเตอร์สีเยี่ยวมันก็คือการปาดให้ภาพทั้งหมดออกไปทางโทนเหลืองส้มมันก็ฟิลเตอร์เม็กซิโกนั่นแหละและมันก็เป็นไปได้ด้วยว่านี่จะเป็นเกมที่เริ่มต้นเทรนด์นี้ด้วยความที่สีเหลืองมันดันพอเหมาะกับช่วงเวลาอาทิตย์ย่ำเส้นทำให้เมืองล็อกพอร์ตดูสวยงามและร้อนระอุสำหรับการไล่ล่าบนท้องถนนฮิสฟิลเตอร์เลยกลายเป็นมาตรฐานสำหรับเหตุการณ์ดุเดือดไปอีกหลายปีแน่นอนว่าฟิลเตอร์นี้ถูกใช้ในคัตซีนเช่นเดียวกันเพื่อคุมโทนทว่าในส่วนนี้มันก็เป็นทั้งความสวยงามแล้วก็ความครินช์ไปพร้อมๆกันสิ่งหนึ่งที่ต้องเข้าใจก่อนก็คือเกม EA เคยมีจุดเด่นที่คัตซีนเป็นไลฟ์แอคชั่นมีคนแสดงจริงเป็นทั้งมือสมัครเล่นไปจนถึงเบอร์ใหญ่จากฝั่งฮอลลีวูด Most Wanted น่าจะเป็นหนึ่งเกมที่ใช้ตัวละครเยอะที่สุดแล้วเพราะแบ็คลิสต์เนี่ยก็ใช้นางแบบนายแบบไปแล้ว15คนซึ่งก็น่าจะกินงบไปเยอะบวกกับล็อกพอร์ตก็เป็นเมืองสมมุติการจัดเซตเมืองเป็นอะไรที่ทำให้งบบานปลายแน่ๆทางออกของทีมงานก็คือเล่นแม่งหน้าผ้าเขียวให้หมดเลยนี่คือ Marvel ก่อนจะเป็น Marvel ทุกวันนี้ซะอีกและปี2023 CG ยังลอยลองนึกถึงปี2005ดูสิก็ถือว่าเต็มที่แล้วนะที่หลายๆอย่างไม่โดดออกจากกันยกเว้นอย่างเดียวคือการเก็บรายละเอียดถ้าจะพูดให้เข้าใจง่ายสุดคือ
ทุกคนโดนฟิลเตอร์หน้าเนียนกันหมดเราเชื่อว่ามันมาจากการกัดพื้นหลังออกบวกกับการเกรดสีให้เข้ากับเมืองมันก็เลยออกมาเป็นภาพแบบที่เห็นแต่ท้ายที่สุดมันก็คือเรื่องที่ทำให้เราสนใจ VFX ตอนที่รู้ว่าทั้งหมดเนี่ยมาจากกรีนสกรีนขยับเข้ามาในเกมอีกสักหน่อยอีกหนึ่งความทรงจำที่ดีจาก Most Wanted คือเรื่องของเพลงประกอบถ้ายุคนี้คงต้องบอกว่าเป็นเพลย์ลิสต์ที่ทั้งติดหูและเหมาะสมกับตัวเกมเอามาก EA Tracks ถือว่าเป็นแบรนด์ที่แข็งแกร่งในยุคของพวกเขาแล้วก็เป็นพื้นที่อัปเดตเพลงได้ดีเลยแหละสำหรับยุคที่ยังไม่มีสตรีมมิ่งกันแต่อวยมาขนาดนี้เราคงเปิดให้ฟังไม่ได้หรอกด้วยลิขสิทธิ์ต่างๆนะยังไงก็ถ้าอยากฟังเราว่าเพลย์ลิสต์ใน YouTube คงหาไม่ยากหรอกประกอบกับ UI ในเกมที่เข้ากันได้ดีสไตล์กรันจี้เลอะๆนิดหน่อยยกเว้นช่วงลงถนนที่ UI จะออกแนวดิจิตอลเหมือนว่าเรากำลังเปิดเพจเจอร์องค์ประกอบหลายๆอย่างมักจะเป็นอะไรที่ทำให้นึกถึงงานสเปรย์งานกราฟฟิตี้อย่างพวกแบ็คลิสต์ก็จะมีลายเซ็นเป็นของตัวเองเพื่อเสริมคาแรคเตอร์โดยที่ยังคุมฟอนต์ให้ไปทางพวกพ่นผนังนี่แหละพวกลวดลายบนรถก็จะขายลายแบดๆกะโหลกไฟอะไรที่มันสื่อถึงเด็กแก๊งอะนะรวมไปถึงมุมกล้องด้วยบางทีคือคัตซีนก่อนเริ่มแข่งหรือตอนเจอบอสมันก็โอเคซีเนมาติกบวกความสตรีทหน่อยที่เราจะขัดใจก็เป็นช่วงแต่งรถเพราะว่า UI จะกินเวลาปรับเปลี่ยนนิดหน่อยว่าขยับมุมกล้องอะแอนิเมชันเมนูมันก็โรงรถนอกกฎหมายดีนะแต่พอทำย้ำๆเร็วๆก็แอบมึนหัวบ้างค่อนไปทางงุนงิดด้วยกับการรอแอนิเมชันบางครั้ง Why? โอเคเรามาพูดถึงหัวข้ออื่นกันต่อเราคิดว่าเนื้อเรื่องน่าจะเหมาะเพราะในวัยที่โตขึ้นเราก็วิเคราะห์ได้มากขึ้นและเราก็ค้นพบหนึ่งในเนื้อหาสุดโปรดที่คอยใช้เล่าเรื่องและยังกินใจมนุษย์ทุกคนได้เรื่อยๆแต่ก่อนเข้าบทวิเคราะห์เรามาทำความเข้าใจกันก่อนเลยว่าเนื้อหาและการกำกับของ Most Wanted อย่างที่พูดไปก่อนแล้วว่ามันค่อนข้างจะครินจ์เลยแหละเพราะว่าในวัยเด็กอ่ะยังไงแม่งก็คูลเป็นเด็กแก๊งขับรถซิ่งแฟชั่นสตรีทยุคนั้นมั้งแล้วก็เมลเกสทุกคาสีนแม้แต่ตำรวจเนี่ยยูนิฟอร์มถูกกฎหมายปะเนี่ยสำหรับวัยรุ่นคึกขนองนี่คือแฟนตาซีสุดเร้าใจยังไงก็ตามบนความครินช์มันก็มีโมเมนต์หลุดๆแบบครอส Everyone หรือโพสต์แฟชั่นที่เราก็ยังไม่เข้าใจจนถึงตอนนี้นะถ้าอะไรควรวะทีนี้มาเรื่องของเนื้อหาที่ว่าไปเมื่อกี้นั่นก็คือเนื้อเรื่องแบบ Underdog หรือเรื่องของฝ่ายที่เสียเปรียบและอาจจะสุดๆด้วยบางคนอาจจะเอ๊ะตรงที่ว่าก็เกมไหนๆมันก็เริ่มที่เรากระจอกสุดอยู่แล้วไม่ใช่เหรอ Most Wanted มีการจัดวางที่เข้าทางกว่าหลายๆเกมอยู่เราจะเล่าให้คือแม้เราจะเปิดเรื่องด้วย BMW รถที่เป็นไอคอนของแฟรนไชส์ไปแล้วแถมประวัติเจ้าคันนี้ก็เรียกได้ว่ามีอะไรน่าสนใจอีกเยอะแต่เอาไว้ที่หลังเราเข้ามาที่ร็อกพอร์ตตัวคนเดียวแถมยังโดนครอสดักแต่เริ่มเกมคือเพื่อนน้อยสู้แก๊งโดนเพ่งเล็งแล้วพอโดนโกงรถเราก็กลับไปเริ่มใหม่ด้วยตัวเลือก3คัน4ถ้ามีเซฟเก่าแต่มามองแค่3คันแรกก่อนมีคันไหนไม่ให้ฟิวยืมรถอามาใช้ก่อนบ้างอาจจะเป็นที่กราฟิกด้วยยังไงก็ตามเราไม่ได้รู้สึกเลยว่าจะกลับเข้าวงการสตรีทเรซซิ่งตอนเลือกรถเลยแล้วก็รถคันแรกก็ต้องออกตังค์ซื้อฉะนั้นจะออกรถกลับบ้านไปเลยก็ยังได้สิ่งที่ทำให้เรายังต้องเดินหน้าแข่งกับแบ็คลิสต์ก็เป็นเพราะว่าเราต้องไปชิงรถสุดรักสุดหวงขึ้นมานะสิสำหรับใครบางคนจะเรียกว่าเป็นหนังคู่หูก็ได้เราเองก็ให้ผ่านเพราะความผูกพันกับเจ้า M3 บวกกับตอนจบที่เหมือนกับเราควบยานคู่ใจหนีไปยังแสงอาทิตย์ลับขอบฟ้าด้วยอะนะมันก็คงไม่แปลกที่ BMW คันนี้จะถูกใจไปแทบทุกคนอีกอย่างก็มีใครจะไม่ชอบ BMW ด้วยหรือเปล่าถ้าไม่รับนิสัยเสียที่เจอได้บนถนนในโลกแห่งความจริงอะนะเรามาพูดถึงเกมเพลย์และเมคานิกส์ของ Most Wanted กันดีกว่าด้วยความที่มันเป็นส่วนที่ผู้เล่นใช้เวลากับมันมากที่สุดคงไม่แปลกที่จะมีอะไรให้พูดถึงเยอะหน่อยเรามาเริ่มกันที่ก้างชิ้นใหญ่สุดเลยดีกว่านั่นก็คือระบบ Rubber Banding เราไม่แน่ใจว่าสมัยนี้ยังมีใช้กันอยู่หรือเปล่าแต่ในยุคของ Most Wanted มันแทบจะเป็นหัวใจของเกมเลยเพราะความสนุกความท้าทายและความพึงพอใจมันขึ้นอยู่กับระบบนี้แทบทั้งหมดเราขอใช้เวลาสักนิดเพื่ออธิบายระบบนี้ให้คนที่ไม่รู้จักกันก่อนสักหน่อยนะจุดมุ่งหมายของการแข่งรถก็คือการเข้าเส้นชัยเป็นลำดับที่1เพื่อรางวัลสูงสุดในโลกความจริงเนี่ยมันมีปัจจัยหลายอย่างเพื่อให้ขึ้นไปเป็นจ่าฝูงได้ตั้งแต่เครื่องยนต์ไปจนถึงเทคนิคควบคุมยานพาหนะตัวเองถ้าว่าในโลกเสมือนเคล็ดลับมันอยู่ที่การเขียนโค้ดอย่างน้อยก็กับ AI คู่แข่งไม่ว่าสนามไหนไปจนถึงเกมช่องอื่นพวกปัญญาประดิษฐ์ต้องการแผนที่ให้พวกมันเข้าใจโลกที่อาศัยอยู่หลังจากนั้นมันก็จะประมวลผลไปเองว่ามันควรจะเคลื่อนที่ยังไงไม่ให้ชนกำแพง
หรือตกแมปกับเกมแข่งขันด้วยความเร็วเนี่ยมันก็จะมีเส้นทางที่ชัดเจนอยู่ละซึ่งความตายตัวตรงเนี้ยมันก็ต้องมีการจูนกับ AI เพื่อความแฟร์ต่อผู้เล่นเพราะถ้าเราสั่งแค่ว่านี่คือสนามวิ่งไปเส้นชัยสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือบอทพวกนี้จะทำตัวเป็นเดอะแฟลชแล้ววิ่งเข้าเส้นชัยแทบจะทันทีรถติดเครื่องยนต์ไม่ได้ทำงานอย่างนั้นพวกมันจึงต้องการโค้งสลับจำกัดความเร็วอัตราการเร่งการเกาะถนนและอีกหลายอย่างที่เราก็ไม่รู้แน่นอนว่าถ้า AI ถูกจำกัดไว้ที่ระดับนึงมนุษย์อย่างเราก็จะหาทางเอาเปรียบเช่นเอารถเทียร์สูงกว่ามาแข่งด้วยนั่นก็จะทำให้การแข่งขันดูน่าเบื่อไปจากการนำเดี่ยวในทางกลับกันการเอารถเทียร์ต่ำกว่ามาก็จะถูกทิ้งท้ายไม่เห็นฝุ่นกลายเป็นเรื่องเครียดแทนยิ่งถ้าเหตุผลในการตัดสินใจเอารถคันนั้นมาก็เพราะว่าทรัพยากรไม่พออัปเกรดรับเบอร์แบนดิ้งจึงเกิดขึ้นมาเพื่อลดช่องความเหลื่อมล้ำตรงนี้หน้าที่ของระบบนี้ก็คือลดความเร็วของบอทที่วิ่งเร็วไปให้ผู้เล่นมีโอกาสแซงและเพิ่มความเร็วให้บอทที่อยู่ห่างออกไปมากให้กลับมาทัดเทียมกับผู้เล่นตำแหน่งจ่าฝูงจะได้ไม่เหงาเปรียบเทียบได้กับการดึงกันไปดึงกันมาเวลาเราเอานิ้ว2นิ้วไว้คนละฝั่งในวงหนังยางอันเป็นที่มาของชื่อที่นี้ไอ้เจ้าระบบยางยืดเนี่ยมันก็ไม่ได้เพอร์เฟคขนาดนั้นทุกๆครั้งที่จะเริ่มการแข่งขันใหม่เกมจะแรนดอมอะไรนิดๆหน่อยๆเกี่ยวกับคู่แข่งให้สิ่งที่เห็นชัดๆเลยเราจะขอเรียกว่าเป็นสกินรถละกันเพราะว่าใต้ฝากระโปรงรถเนี่ยบางทีมก็เกิดความผิดพลาดแบบรับไม่ได้อยู่บ้างจากที่เราได้เจอมากับตัวเองก็คือเราเอารถเทียร์4ลงสนามดันมีคู่แข่งที่เป็นเทียร์1แต่สมรรถนะเรียกว่าไม่ต่างกันบางครั้งเราก็เป็นฝ่ายใช้เทียร์ต่ำกว่าแต่พอแข่งไปสักพักรถที่ดูแรงกว่าก็เบรกกึกอย่างกับว่าชนกำแพงหรือในตอนที่สกินดูปกติแต่ไส้ในยังไม่ปกติอย่างเช่นรถของเรานำไปสักพัก AI ก็จะเปิดหมดยางยืดเพื่อตีตื้นขึ้นมาแต่พอมันแซงไปได้เนี่ยมันก็ลืมปิดหมดความเร็วสูงแล้วก็หายทิ้งระยะไปแบบเหลือให้เราแย่งแค่ที่2และที่แย่ที่สุดก็คือเกียร์มันลืมใช้ระบบรับเบอร์แบนดิ้งไปเลยก็มีทำให้เรื่องปัญหาที่เราพูดมาในย่อหน้าก่อนยังเกิดขึ้นทั้งหมดและเจอได้เรื่อยๆวิธีการที่ดีที่สุดที่เราทำมาก็คือยอมเข้าเส้นชัยไปก่อนเพราะว่าถ้าไปรีเซ็ตกลางทางมันก็เหมือนกับสคริปต์มันไม่เปลี่ยนไม่เหมือนตอนเริ่มใหม่หลังจบการแข่งขันไปแล้วที่จะเห็นความแตกต่างชัดเจนมากเรื่องต่อมาที่เราจะพูดในแง่ของเกมเพลย์ก็คือความเร็วของตัวเกมใช่แหละเกมรถแข่งก็ต้องเน้นความเร็วแต่ส่วนที่เรากำลังจะพูดถึงเนี่ยเกี่ยวกับการตอบสนองคิดว่านั่นน่าจะครอบคลุมที่สุดนะใน Most Wanted มันจะมีอีกระบบหนึ่งที่ถูกเพิ่มเข้ามาในภาคนี้ของ Need for Speed นั่นก็คือ Speed Breaker ซึ่งก็ตามชื่อมันก็คือสิ่งที่เอาไว้บอกผู้เล่นว่าช้าก่อนพ่อหนุ่มเราไม่รู้นะว่าเกมยุคนั้นสามารถจำลองโลกจริงได้ขนาดไหนและจากการสังเกตของเราเนี่ยการเข้าโค้งด้วยความเร็วสูงกว่า100กิโลเมตรต่อชั่วโมงมันไม่น่าทำได้หรอกนะยังไม่รวมความเร็วเหยียด300กิโลเมตรต่อชั่วโมงที่ใช้ไล่ล่าหรือแข่งขันแถมมาพร้อมกับพวงมาลัยอันหนักอึ้งฉะนั้น Speed Breaker จึงเกิดขึ้นมาเพื่อเตือนให้เราลดความเร็วลงมาจะได้เข้าโค้งได้บวกกับประโยชน์อีกนิดหน่อยที่สามารถช่วยชีวิตผู้เล่นได้ในสถานการณ์ที่ไม่เป็นใจเวลาที่รถของเราเหินหรือตอนที่วิ่งชนสิ่งกีดขวางตอนโดนตำรวจไล่เนี่ยเกมจะเปลี่ยนมุมกล้องเพื่อความอลังการซึ่งเอาเข้าจริงๆมันดูจะเป็นสิ่งที่ทำให้ผู้เล่นเสียเปรียบมากกว่าคือเราจะเสียการควบคุมส่วนมากไปเลยอาการหนักสุดก็คือชนเพื่อสุดเบรกเกอร์แล้วตัดเข้ามุมกล้องเนี่ยมันก็เท่ดีแต่เวลามีด่านลวดหนามน่ะเกมมันชอบพาไปเหยียบตรงที่ไม่ควรเหยียบก็คือจอดแน่นอนดีที่เล่นคอมแล้วมันใช้วิชามาได้นะพูดตรงๆว่าหลับไม่ได้แต่เดี๋ยวขอเอาเรื่องเกมแอบเหลี่ยมเนี่ยไว้ก่อนวิธีการแก้อาการที่ว่ามาก็คือกดสปีดเบรกเกอร์ก่อนวิ่งชนสิ่งกีดขวางทั้งหลายแต่นั่นก็ไม่ใช่แค่อย่างเดียวไอ้เจ้าตัวชะลอรถเนี่ยมันก็ช่วยทำให้รถของผู้เล่นมีน้ำหนักมากขึ้นด้วยเหมาะสำหรับเวลาโดนพวก AI เบียดคู่แข่งอาจจะได้ไม่มากเพราะถ้ามันใช้หมวดรับเบอร์แบนดิ้งอยู่ก็ยากที่จะงัดเหมาะเอาไปช่วยปรับลำรถให้เข้าที่มากกว่าถ้าว่ากับตำรวจถือว่าเป็นเครื่องมือเอาตัวรอดได้เลยในระบบไล่ล่ากับผู้รักษากฎหมายเนี่ยมันจะมีการแยกระดับความเข้มข้นไว้ด้วยผู้เล่นจะได้เจอทั้งหมด7ระดับโดยที่ระดับ6กับ7จะใช้ในสถานการณ์พิเศษก็คือตอนจบเกมกับชาเลนจ์พิเศษตามลำดับกับระดับแรกเนี่ยมันค่อนข้างจะชิลเลยก็ว่าได้ถ้าไม่ต้องการเสียเวลากับตำรวจทั้งหมดสามารถจบได้ในเวลาต่ำกว่า1นาทีแต่ถ้าอยากเล่นไล่จับสักหน่อยก็ทำได้เพราะแม้แต่รถสายตรวจเลเวล1ก็มีรับเบอร์แบนดิ้งแต่ไม่มีความทนทานเท่าไหร่ถ้าชนถูกมุมหรือเอาสปีดเบรกเกอร์ช่วยก็รับประกันได้อยู่ว่ารถพวกเขาจะวิ่งต่อไม่ได้แต่เมื่อไหร่ที่ปล่อยให้ตำรวจยกระดับการจับกุมผู้เล่นไปที่เลข3มันเหมือนกับเราประกาศสงครามกับกรมตำรวจทันทีคอยสังเกตเลขรถตำรวจไว้ให้ดียิ่งปล่อยให้กำลังเสริมเข้ามายิ่งอันตรายต่อคนขับ
รู้ตัวอีกทีคือเราต้องเอาตัวรอดจากรถสเปคเดียวกับขาซิ่งเฮลิคอปเตอร์จัมป์สแกร์รถ SUV แม้กระทั่งครอสจำได้ไหมสารวัตรจากต้นเกมเขาก็จะลงมาลากคอเราด้วยมันก็เป็นพาร์ทของเกมที่สนุกจนสามารถเลยไปถึงคำว่ามาโซคิสได้หันไปมองมินิแมปสักทีแล้วจะเห็นว่าเรากำลังวิ่งแข่งกับรถตำรวจจำนวนมากกว่าการแข่งไหนๆมันเป็นจุดที่เราไม่ได้วิ่งรอตำรวจอย่างเดียวแล้วเราต้องใช้ความจำใช้การวางแผนเส้นทางเข้ามาช่วยเพื่อที่จะให้การไล่ล่าจบลงเราไม่ได้แค่สลัดตำรวจออกให้หมดแต่เราต้องหายตัวไปกับสายลมช่วงคูลดาวน์เรียกได้ว่าระทึกพอๆกับตอนเบียดกับรถตำรวจมันเป็นเกมซ่อนหาที่จะนานขึ้นเรื่อยๆตามกิจเลเวลที่ผู้เล่นมีเกมจะอ่านเส้นทางที่เรากำลังมุ่งหน้าไปเพราะว่าเปลี่ยนเส้นทางก็ไม่เพียงพอถ้าเผลอไปก่อกวนหรือสะกิดสมบัติหลวงและลาดมันก็มีความเป็นไปได้สูงที่ตำรวจจะมาโผล่ใกล้ตามสายด่วนเด็กแว้นวิธีที่จะปิดฉากเกมซ่อนหาให้เร็วขึ้นมี2ทางคือวิ่งเข้าจุดซ่อนซึ่งจะเร่งเวลาให้คูลดาวน์หมดเร็วขึ้นหรือวิ่งเข้าเซฟเฮาส์ทั้ง2ทางมีความเสี่ยงที่จะโดนเจอตัวทั้งนั้นแน่นอนว่าเมื่อตำรวจมาพบเข้าเราจะต้องกลับไปเล่นเบิร์นเอาท์กับตำรวจทั้งกรมอีกรอบไหนๆก็วนกลับมาเจอตำรวจเราขอพูดถึงสิ่งที่เราไม่ชอบใจในระบบของ Most Wanted ไปด้วยละกันจะมองว่าเราขับรถแย่ก็ได้นะคือ2 อย่างจากย่อหน้าที่แล้ว SUV กับการอ่านเส้นทางคนเล่นมันจะมาคู่กันเพื่อที่จะสร้างความท้าทายอะนะเทคนิคดับเครื่องชนของตำรวจมันเข้าใจได้แหละเขาต้องหยุดรถเดาให้ได้แต่ทีนี้เราว่าเกมมันอ่านเส้นทางเราตลอดเพราะเราสังเกตบ่อยๆว่ารถชาวบ้านเนี่ยเลือกเส้นทางได้กวนตีนผู้เล่นอยู่ไม่น้อยเป็นปกติแหละที่จะต้องหลบไม่ให้ชนรถคันอื่นเพื่อคงความเร็วไว้ทีนี้มันก็มีโอกาสที่เราจะหลบไม่พ้นบ้างแหละและโอกาสพวกนี้บางทีมันจะมาจากรถคันที่2และมันดูจงใจยังไงก็ไม่รู้ส่วนใหญ่มันก็จะเป็นการเปลี่ยนเลนบนถนนที่พอเปลี่ยนแล้วมันจะต้องมีรถสักคันรอเราอยู่บนเลนที่เราไปหรือถ้าเป็นทางแยกก็เหมือนใจตรงกันเลี้ยวฝั่งที่เราหลบไปพอดีต้องเข้าใจเดียวว่ารถชาวบ้านก็มี AI คุมอยู่มันไม่ได้ไหลไปตามถนนเฉยๆไงแล้วเราก็เห็นด้วยว่าพวกมันจะหยุดรถเวลาโดนเฉี่ยวโดยเฉพาะกับรถคู่แข่งแต่พอเป็นผู้เล่นแล้วแบบว่าอยากวัดกับเราจังเลยมันเป็นฟิลที่แบบทุกวิถีพวงมาลัยถูกดักไว้และเราต้องมาเลือกว่าอยากจะปะทะกับอะไรซะมากกว่าอีกเรื่องเมื่อพูดถึงเกี่ยวกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นซ้ำๆก็คือโหมดการแต่ลำดับแบ็คลิสต์สุดท้ายมันก็คือลูปเกมถ้าพยายามเล่นให้จบในไม่กี่วันเราว่าหลายคนสามารถพูดได้เลยเกมแม่งจำเจเงื่อนไขการสู้บอสเหมือนกันทุกตัวแค่เพิ่มตัวเลขเข้าไปโหมดการแข่งขันมีไม่เยอะและเอาเข้าจริงๆก็เป็นรูปแบบที่ซ้อนกันอย่างเซอร์คิตกับน็อกเอาท์แค่มันเปลี่ยนเงื่อนไขการชนะนิดหน่อยความท้าทายก็เพิ่มขึ้นด้วยระยะทางส่วนเส้นทางที่เปลี่ยนก็พอช่วยได้จนกระทั่งเรารู้จักแผนที่ในระดับหนึ่งทางด้านมายสโตนก็เรียกได้ว่าทำเรื่องเดิมในแบบที่ยุ่งยากขึ้นหรือทำซ้ำก็ยังพูดได้ชนตำรวจให้มากขึ้นทำความเสียหายให้มากขึ้นแล้วจำที่เราบอกว่าสามารถจบการไล่ล่าในช่วงต่ำกว่าเวลา1นาทีได้ไหมชาเลนจ์นี้ต่ำสุดอยู่ที่2นาทีซึ่งแค่เอารถที่ไม่โดนหมายหัวไว้สูงเปิดล่าตำรวจแป๊บเดียวก็เสร็จละมาถึงเงื่อนไขสุดท้ายที่ยากง่ายแล้วแต่ดวงหน่อยๆก็คือค่าหัวค่าหัวจะคำนวณจากตอนที่เราหนีตำรวจเสร็จตัวเลขจะเยอะตามความเลเทะที่เราก่อไว้สำหรับบางคนอาจจะเพลินกับการเก็บไมล์สโตนก็จะจบที่ค่าหัวสูงจนเอาไปใช้ต่อกับบอสตัวอื่นได้แต่กับคนที่เก็บเล็กเก็บน้อยทำทีละข้อหรือโชคไม่ดีตำรวจไม่สนใจจุดไฟสอนอไม่ติดอะไรเงี้ยก็ต้องไปล่อตีนตำรวจกันหนักหน่อยกว่าจะเอาฮีทขึ้นไประดับ3คือใช้เวลากว่าครึ่งชั่วโมงแล้วต้องรอดกลับมาถ้าเกิดว่าโดนจับเนี่ยที่เสียแรงทำมาคือหายหมดจะค่าหัวหรือไมล์สโตนก็แล้วแต่จำเรื่องสปีดเบรกเกอร์ที่เราบอกได้ไหมที่ไว้แก้มุมกล้องเท่ๆเวลาชนเพอร์สุดเบรกเกอร์แล้วรถมันจะวิ่งไปเองถ้าอยู่ใกล้ๆลวดหนามหน่อยก็หัวล้อแน่นอนทีนี้มาพูดถึงอะไรที่ไม่ซ้ำจับทางไม่ได้กันหน่อยMost Wanted ที่เราหยิบมาเล่นคือบน PC ซึ่งวิธีการได้มาก็เราไม่สนับสนุนหรอกนะเพราะว่ามันเกิดจากการที่เราหาตัวเกมบนร้านค้าไม่ได้แล้วฉะนั้นก็ให้เป็นกรณีไม่มีคนขายละกันยังไงก็ตามไม่ใช่แค่เราหาซื้อไม่ได้เกมก็มีแค่คอมมูนิตี้ที่ยังซัพพอร์ตอยู่ทำให้ความเสถียรไม่ค่อยแน่นอนไม่ถึงขั้นต้องระแวงกดปุ่มสักปุ่มไม่ได้หรอกแต่เป็นฟีลแบบว่าไปกันดื้อ reaction เราก็จะ random ตามไปด้วยเพราะว่ามันอาจจะเกิดตอนเราขับไปร้านค้าหรือแข่งอยู่สักสนามหรือไล่บี้กับบอสสักตัวมันก็กำลังหนีตำรวจที่ระดับ5โดยที่มายสโตนทุกอย่างก็สำเร็จพอดีคงเก็ตฟีลนะคิดซะว่าฝึกควบคุมอารมณ์แล้วกันนะโอเคลดลงมาที่เรื่องนั่งหงุดหงิดน้อยกว่านี้หน่อยนึงเราเคยเห็นออปชั่นแต่งรถใน Underground 2และเราก็ต้องพูดเลยว่า Most Wanted ให้อิสระน้อยกว่ามากถึงงั้นก็เข้าใจได้เพราะทรัพยากรที่เอาไปพัฒนาภาคนี้ลงไปกับเรื่องของตำรวจหมดแล้วแล้วก็คงไม่เมคเซนส์ให้ติดไฟนีออนติดลำโพงตัวหนัก
ในช่วงเวลาแดดจ้าโดยที่มีตำรวจตามหลังแถมพวกชุดแต่งมันก็ไม่ได้มีผลอะไรกับสมรรถนะของรถด้วยเราก็ขอแค่มีชุดแต่งที่มันดูเข้าตาเราสักชุดก็พอแล้วณตอนนี้หลายคนคงพูดแหละว่าเกียร์มันแย่ขนาดนั้นเลยเหรอไม่เลยเรียกว่าเป็นสิ่งที่จะสะกิดต่อมความงี่เง่าในวัยเด็กแล้วกันไอเรื่องชวนหงุดหงิดพวกเนี้ยมันมักจะมากับความฝืนที่จะเก็บเปอร์เซ็นต์ในโปรเกรสชั่นเพราะนอกจอเราก็แข่งกับเวลานอนไปด้วยพอมันไม่มีโรงเรียนเราก็แค่เล่นไปเรื่อยๆเซ็งก็วางจอยไปก่อนแต่ก็ไม่ได้ชิวซะขนาดนั้นความยากในช่วงท้ายเกมนี่ก็พาเรารุนไม่ติดเบาะอยู่นะเก็ตใช่ไหมจากนั่งพิงเบาะเราต้องเด้งขึ้นมาโฟกัสกับการขับน่ะความแรนดอมของ AI เอาเข้าจริงๆก็ไม่ได้จะพาไปตึงอย่างเดียวหรอกบางครั้งเราก็ได้เจอความพยายามที่เกินตัวไม่ว่าจะคู่แข่งหรือตำรวจแล้วก็ต้องบอกอีกหน่อยว่าบางครั้งพวกตำรวจก็เป็นคนทำเลสเองจะชนจะขยี้หรือทำลายตัวเองก็ผ่านตามาในหลายโอกาสที่กำลังจะจับเราได้อีกสักหน่อยละกันนะกับเกมเพลย์อย่างที่บอกแหละมันคือส่วนที่ผู้เล่นจะเจอเยอะสุดเราก็กะไม่เว้นไว้เท่าไหร่ส่วนตรงนี้เราอยากจะชมในแง่ของดีไซน์ที่หลากหลายแล้วก็มีผลกับการตัดสินใจไม่ใช่แค่เอาไว้สวยๆในเกม Rockportเมืองที่เป็นฉากหลังให้กับ Moss Wanted เป็นเมืองสมมุติและมันถูกออกแบบมาให้ท้าทายผู้เล่นทั้งด้านความสามารถและก็ความอดทนอดกลั้นสำหรับเกมที่มาจากยุค 2000เราว่ามันเป็นสถานที่ที่เก็บรายละเอียดเยอะมากเลยนะหลายๆอย่างถูกชนและทำลายได้แถมสะใจด้วยเราจำได้ว่าเราวิ่งชนตู้ทางด่วนทุกครั้งที่ขับผ่านซึ่งเอาจริงๆมันไม่ควรเพราะว่าความเร็วจะตกเช่นเดียวกับพร็อพประกอบฉากอีกจำนวนมากบวกกับเส้นทางที่ไม่ผูกกับถนนลาดยางเท่านั้นความกว้างใหญ่ของประเทศอเมริกาทำให้ผู้เล่นมีทางเลือกที่จะเบียดแซงหรือลัดเพื่อเอาชนะคู่แข่งอยู่ตลอดเส้นทางแต่นั่นก็จะแลกมาด้วยความเสี่ยงพื้นดินและหญ้าทำให้พวงมาลัยหนักขึ้นเสาและตู้เดียวๆอาจจะดูไม่เป็นภัยแต่ถ้าซัดพวงมันติดต่อกันโอกาสจอดรถจะเพิ่มขึ้นแบบรวดเร็วด้วยกฎเกณฑ์ที่คลุม Moss Wanted ไว้เราเลยมองว่ามันมีความเด่นในการบาลานซ์ความเสี่ยงบนวิธีเล่นแบบโลดผลไว้อย่างดีเมื่อเปรียบเทียบกับเกมใหม่กว่าที่ได้ผ่านมือเราอย่าง Forza Horizon 4ไม่ได้สร้างความรู้สึกแตกต่างเท่านี้เวลาขับรถวิ่งตกถนนหรือในแฟรนไชส์ด้วยกันการออกจากถนนลาดยางในชิฟก็ดูเหมือนจะลงโทษผู้เล่นซะมากกว่าจนตอนนี้เราก็ยังไม่เจอเกมที่สร้างไดนามิกบนสนามแข่งได้ดีเท่านี้อันบ่าวอาจจะมีโอกาสก็ได้เราแค่ยังไม่ได้เล่นจากที่ว่ามามันก็เลยนำมาสู่เกมที่รักษาสถานะได้อย่างเหนียวแน่นในใจของใครหลายคนยิ่งเมื่อทุกอย่างเป็นใจทั้งเสียงทั้งดนตรีและรถคันโปรดเกมนี้ก็ได้เติมความเบียวนักซิ่งหัวโจกทะลุเมืองให้กับเด็กที่อยากสัมผัสกับแรงม้าที่ยังไม่เคยจับต้องในใจเรื่องของ Power Fantasy ในเมื่อสิ่งเดียวบนรถที่จะพังมีแค่ล้อยางก็อัดรถทุกคันให้ปลิวเหมือนกับที่สอยป้ายจราจรไปก็ได้จะทำให้มันเป็นคืนที่ดุเดือดหรือเสาร์อาทิตย์สุดชิลกับการพิสูจน์ความสามารถสร้างตัวให้เป็นผู้ที่มีค่าหัวสูงสุดแห่งเมืองล็อกพอร์ตความทรงจำแบบนี้มีให้แค่ Need for Speed Most Wanted แค่นั้นแหละแล้วเราลืมอะไรไปหรือเปล่านะตำนาน BMW M3 GTR ในโลกแห่งความจริงยังไงล่ะมันเป็นรถที่มีจริงแหละแต่เพื่อเป้าหมายเดียวนั่นก็คือเอาชนะคู่แข่งในรายการ American Le Mans Series ไม่เชิงว่าจะเหมือน Le Mans 24แต่ก็ถูกสร้างขึ้นมาด้วยแนวคิดเดียวกันถ้าว่าลดความโหดลงมาสักครึ่งหนึ่งได้เรามาอธิบาย Le Mans สำหรับคนที่ไม่ใช่แฟนกีฬาแข่งรถก่อนละกันชื่อนี้ถือว่าเป็นเกียรติยศแห่งวงการมอเตอร์สปอร์ตนักขับมืออาชีพอยากแม้กระทั่งมีส่วนร่วมในรายการนี้ชื่อเต็มๆก็คือ24 Hours of Le Mansหมายถึงการแข่งขันบนสนามเลอมันตลอด24ชั่วโมงและอเมริกันเลอมังก็เป็นหนึ่งในใบเบิกทางสู่สนามทดสอบความถึกที่ฝรั่งเศสภายใต้ชื่อเล่นเลอมังน้อยรถที่เข้าแข่งขันจะต้องเจอบททดสอบ10ชั่วโมงบนสนามในอเมริกาและแคนาดามีเพียงอันดับ1และ2ที่จะได้เข้าไปสู่สนาม24ชั่วโมงแน่นอนว่าการเป็นหนึ่งในผู้ผลิตรถชั้นนำ BMW ก็อยากจะสร้างชื่อเสียงผ่านสนามประลองเหล่านี้ทีนี้มันก็มีเรื่องของการจัดระดับความสามารถของรถและ BMW ก็เลือกที่จะลงไปในคลาส GT หรือ Grand Tourer รถสมรรถนะสูงที่สามารถวิ่งระยะไกลได้ตอนนั้นรถของ Porsche กำลังครองสนามอยู่เรากำลังพูดถึงแข่ง17คัน Porsche 911ไปแล้ว16คันไอ้คันที่เหลือคือ BMW ทีมบาวาเรียค่อนข้างขับแค้นใจกับเรื่องนี้ทว่า E46 Base Model ของรถคันโปรดของพวกเรายังสู้911ไม่ไหวในปี2001พวกเขาตัดสินใจโมเจ้า E46 นี่แหละเอาเครื่อง6สูบออกแล้วยัด V8 เข้าไปบวกกับเอาน้ำหนักส่วนเกินออกจัดการท่อไอเสียใหม่จนได้รูปร่างหน้าตาตาม Moss Wanted เป๊ะชาเลนจ์ต่อมาก็คือพิสูจน์ว่าเจ้า M3 GTR มันผลิตมาเพื่อขายกฎสำหรับคลาส GT ก็คือเป็นรถที่ผลิตสู่ตลาดอย่างน้อย10คันใน2ทวีปในช่วงเวลา1ปีหลังประกาศตัวไม่งั้นต้องไปลงโปรโตไทป์แน่นอนว่าBMW ทำไม่ทันหรอกแค่มัวให้มันทนสนามก็กินเวลาไปมากแล้ว
สิ่งที่ทีมบาวาเรียทำก็คือออกปากว่าจะขายรถคันนี้10คันโดยที่ลงไว้ว่าเป็น Straßenversion Option แอบลดสเปคและง่ายต่อการผลิตแล้วมันก็เวิร์กต่อให้ราคาจะไม่สมเหตุสมผลก็ตามปี2001 BMW จึงชนะอเมริกันเลอมังไปถึง7สนามแล้วมันก็เป็นวัฏจักรความไม่พอใจเพราะทีม Porsche ก็มีการโวยเข้าไปเพียงปีเดียวกฎการเข้าร่วมอเมริกันเลอมังในระดับ GT ก็เปลี่ยนเป็นตัวรถต้องมีแล้ว100คันเครื่องยนต์อีก 1,000 ชิ้นซึ่งทางด้าน BMW ที่ว่าจะผลิตรถเลี่ยงบาลีนี้ก็เพิ่งทำไปได้แค่6คันด้วยความที่เครื่อง V8 ที่ทำใส่รถของพวกเขามันต้นทุนสูงส่งผลให้โครงการขยาย EVO 6โดนพับไปและ M3 GTR ก็โดนแบนจากสนามซ้ำไปกว่านั้นด้วยความที่ผลิตออกมาไม่ทันรถแต่งคันนี้ก็ไม่ได้รับรองให้วิ่งบนถนนได้อย่างถูกกฎหมายกลายเป็น BMW ที่นั่งเซ็งแทนส่วนที่น่าเอามาพูดที่สุดมันก็อยู่ตรงนี้แหละ M3 GTR กลายเป็นรถที่ผิดกฎหมายทั้งในเกมและชีวิตจริงเป็นปรากฏการณ์หายากการตลาดแบบไม่ตั้งใจแถมเพิ่มมูลค่าให้กับรถที่สูงอยู่แล้วเข้าไปอีกรวมๆกันก็ทำให้การได้จับ BMW หนึ่งเดียวคันนี้ถึงมันแค่จะเป็นในโลกเสมือนสามารถเติมเต็มความเป็นเจ้าถนนให้กับผู้เล่นรอบโลกกันเลยแถมตลอดแฟรนไชส์หลังจากนั้นก็ดูจะไม่พ้นเงาของ M3 GTR ไปสักทีไม่มีอีสเตอร์เอ็กก็ต้องมีสกินมีตัวเลือกพิเศษให้กลับขึ้นไปควบเจ้า E46 แต่งซิ่งนี่แต่แน่นอนอีกด้วยว่าความรู้สึกมันก็ไม่พิเศษเท่า Most Wanted ปี2005ไม่ว่าจะเพาะกองทัพตำรวจที่หาได้ในร็อกพอร์ตหรือฟีลลิ่งหลังพวงมาลัยที่หาได้เฉพาะเอนจินเก่าหรือใครจะมีเหตุผลใดๆอีกมันก็แทบจะไม่มีโอกาสที่จะลบเกมซิ่งทะลุเมืองนี้ออกไปจากความทรงจำของใครหลายๆคนที่ได้ผ่านมันมาสวัสดีเราชื่อพอตตี้แล้วก็ขอบคุณที่ดูมาถึงท้ายคลิปนี้นะนี่ก็คงจะเป็นเรื่องของอัปเดตช่องคิดว่าเป็นการอัปเดตครั้งใหญ่ที่สุดละก็คือจะเป็นเรื่องของการจัดระเบียบให้เยอะที่สุดเท่าที่จะทำได้เนาะก็หลังจากที่ดูคอมเมนต์หลายคนจากครั้งก่อนๆมาแล้วช่องหลักเราก็จะจัดการเป็นคอนเทนต์ที่มีเหมือนเดิมอย่างที่เคยเห็นทุกวันนี้แต่หน้าของเราก็จะมานั่งคุยเงี้ยก็จะย้ายไปทีนึงค่อยๆพูดกันหลักๆก็คือเป็นคอนเทนต์ที่จะทำให้ยาวขึ้นทำให้อะไรขึ้นแล้วก็เมื่อกี้ก่อนที่จะเรคคอร์ดนิดนึงก็คือเราได้ย้อนกลับไปดูคลิปเก่าๆ Last Stand มันเป็นคลิปที่คิดว่าครั้งนั้นคือครั้งที่เราบ้าพลังที่สุดด้วยความที่ว่าเรายัดมีทุกอย่างลงไปด้วยความเยอะของมันอะว่าเราไปเจอช่องนึงที่ชื่อ Maxer แล้วเขาก็ใช้แบบว่าอัดเข้าไปอย่างนั้นแหละก็เลยลองดูสักหน่อยแล้วหลังจากนั้นมันก็ค่อยๆเปลี่ยนมาด้วยความที่เราอยากจะให้มันชิลขึ้นพูดได้ง่ายขึ้นแล้วก็ไม่ต้องมานั่งอัดอารมณ์อัดความรู้สึกเข้าไปเพราะบางทีเดี๋ยวเหนื่อยก็จะทำไม่ได้เนาะแต่ก็เราก็ยังชอบการตัดต่อแบบนั้นแล้วก็อยากจะกลับมาทำตรงนี้ซึ่งก็คือเราเนี่ยจะกลับมาตัดคลิปหลักในช่องนี้ก็พยายามให้เป็นลายเซ็นของเราครั้งนึงถ้าใครสังเกตก็คือจะรู้ว่าที่ผ่านมาจะมีการปรับเปลี่ยนเรื่องการตัดนิดหน่อยก็คือให้เพื่อนตัดให้ก่อนซึ่งก็โอเคมันก็เล่าเรื่องไปได้อะไรไปได้ด้วยความที่เราต่างก็ยุ่งอะนะตอนนี้ก็พอมีเวลากลับมาก็อาจจะลองมาจัดการต่ออีกสักนิดนึงลองตัดดูแต่ก็ด้วยโครงสร้างที่ยาวขึ้นอย่างที่เห็นเนี่ยก็คือคลิปนี้ก็ปาเข้าไป20กว่านาทีแล้วก็คงจบที่30บาทรวมที่เราพูดแล้วก็เราไม่รู้ว่าอนาคตเราจะเขียนถึงอีกหรือเปล่าแต่รับรองได้เลยว่ามันค่อนข้างที่จะยาวขึ้นแล้วก็ใช้เวลาที่จะตัดต่อแล้วก็เรียบเรียงหลายอย่างเข้ามามากขึ้นฉะนั้นก็ทำให้ช่องนี้มีช่วงว่างนานขึ้นไปอีกคิดว่านะก็ถือว่าเป็นเรื่องของช่องนี้ทีนี้เนี่ยเราก็มาพูดถึงช่องอื่นกันบ้างก็เป็นช่องนี้ It's Me Talking ก็คือเป็นเราเองที่มานั่งพูดคุยนั่งประมาณนี้แหละก็คือเป็นหน้าของเราประมาณว่านั่งพูดไปเรื่อยไม่เน้นสคริปต์เน้นเรื่องของการออกความคิดเห็นมากกว่าแล้วก็ไม่มีการเลือกคำที่แบบว่ามันจะควบแน่นให้มันแบบมันสรุปมาแล้วใหม่เราจะพูดไหลไปตามที่หัวเราจะพอจะไปได้นะแล้วก็ทำให้เราแบบกลับมาพูดได้เยอะขึ้นหน่อย ก็จะเป็นเรื่องของอันนี้แล้วก็โอกาสที่จะโดนแขวนก็อาจจะเยอะขึ้นด้วยซึ่งก็โอเคมั้ง ประเด็นที่รู้ล้วนก็คือว่าในสคริปต์นั้นก็คือเป็นการที่เราเหมือนกับลงความคิดเห็นรวมๆกับคนหลายคนที่นั่งช่วยกันในช่องมาแล้วแต่นี้ก็จะเป็นเน้นมาที่เราคนเดียวก็คือมันก็จะมีบางอย่างที่อาจจะไม่ถูกจริตใครก็แล้วแต่ซึ่งก็จะดีก็ได้เพราะว่าอาจจะเรียกช่วยเรียกคนมาดูเพิ่มหรือว่ามาถล่มเราเพิ่มจนหายไปเลยก็ได้ไม่รู้ก็เป็น It's Me Talking ก็อย่าลืมไปช่วยกันซับนะครับผมอีกช่องหนึ่งที่ได้ตั้งขึ้นมาคือช่องเล่นเกมเรายังชอบเล่นเกมอยู่แล้วก็พยายามจะอัดมาลงให้ได้เยอะๆไม่เยอะแต่ว่าอัดมาลงให้ได้ ก็คือเรายังอยากเล่นเกมอยู่แต่ว่าไลฟ์สตรีมอาจจะใช้เวลาเยอะเกินไปหน่อยก็เลยคิดว่าโอเคเรามานั่งของเราคนเดียวแล้วก็มันตัดได้เยอะกว่าด้วยเพราะว่าวิธีการเซตอัพไลฟ์สตรีมกับเซตอัพของการอัดเกมแยกออฟไลน์เนี่ยเราสามารถควบคุมเรื่องของตัวเฟซแคมได้เยอะกว่า
ไหนๆก็คือลงทุนกับกล้องไปด้วยแล้วก็เลยโอเคมาจัดการให้มันเรียบร้อยไปเลยดีกว่าก็เป็นช่องเล่นเกมไปนะฮะตอนนี้เล่นอยู่เกมนึงแต่ว่าจะไม่บอกเป็นอะไรคิดว่าน่าจะเล่นจบก่อนแล้วค่อยเอามารวมทีเดียวน่าจะเป็นอย่างนั้นมากกว่าก็ค่อยๆแบบมีเกมโผล่มาดูทีละเยอะๆก็แล้วกันแบบดูทีเดียวเป็นชั่วโมงได้อะไรเงี้ยอาจจะไม่ได้ถึงขั้นแบบเป็นพาร์ทแล้วอ่ะเนาะก็จะเป็นช่องที่แอคทีฟสุดก็จะกลายเป็นช่องทอล์กกิ้งแล้วก็จะได้ไม่หายกันไปก่อนคิดว่าน่าจะลงได้บ่อยกว่าอยู่แล้วและอีกช่องที่จะต้องแนะนำกันก็คือแลบอยช็อตก็คือถ้าช่วงที่ผ่านมาคือเราพยายามลิมิตลงที่ช่องใหญ่ใช่ไหมก็คือโอเคมันก็มีคนเข้ามาดูช่วยได้เยอะแล้วก็ดึงความสนใจได้เยอะดีแต่เราก็ไปค้นพบคลิปนึงที่เขาบอกว่าด้วยความที่ช็อตอ่ะมันยังกำหนดอยู่ที่60วิก็คือ1นาที1นาทีก็ดูได้ไม่เยอะทำให้คนที่เลือกที่จะเสพคอนเทนต์สั้นๆเนี่ยเขาก็จะไปช่องที่ทำช็อตไว้เยอะๆซึ่งทำให้เราคิดว่าโอเคถ้าเราทำลงช่องใหญ่ไปด้วยแล้วเราจะขยายช่องให้เป็นช่องแบบนาน 20-30 นาทีหรือถึงชั่วโมงอะไรเงี้ยเป็นช็อตไปอาจจะไม่รอดแล้วถ้าเกิดคนที่ชอบดูช็อตดันไปโผล่ในช่องนั้นอีกก็ทำให้คลิปใหญ่เราไม่ทำงานก็ได้คือมันไม่ฟังก์ชันกันอ่ะก็เลยเปิดเป็นช่องช็อตขึ้นมาเพื่อจะค่อยๆตัดส่วนของไฮไลท์หรือส่วนของเนื้อหาต่างๆเนี่ยมากระจายลงให้อีกทีนึงแน่นอนมันก็ยังใช้เวลาใช้ความคิดแหละตอนนี้ถ้าเป็นช็อตก็คือน่าจะยังอยู่ในช่วงที่เอาของช่องใหญ่มาก่อนแต่ว่าเราคิดแล้วคือจะเอาช่องทอล์กกิ้งแล้วก็ช่องเกมมิ่งมาลงด้วยกันก็คือแค่อยากดูนิดหน่อยเกี่ยวกับทางเราโอเคมาดูก่อนแล้วอยากกระจายไปทางไหนของแบรนด์อยากไปดูมากขึ้นก็ได้หรือถ้าเกิดยังสนใจแค่60วิสนใจแค่สั้นๆก็ดูไปที่ช่องช็อตอยากได้ยาวกว่านี้หน่อยเราก็เปิด TikTok ไว้เหมือนกัน TikTok ทำคลิปได้ยาวกว่าแล้วก็แรนดอมกว่าในเรื่องของ performance ด้วยก็บางคลิปก็จู่ๆก็ 50,000 60,000 บางคลิปก็ไม่ถึง 1,000 อะไรเงี้ยก็สำหรับคนที่สนใจคอนเทนต์กลางๆค่อนไปทางเล็กละมั้งก็คือมันจะมีความสั้นแล้วก็สรุปถ้าคือเราจะทำแบบคนขี้เกียจหน่อยก็แล้วกันก็คือถ้าเป็นไปได้เราจะเอาช็อตพยายามทำให้อยู่ภายใน60วิแล้วก็กลายเป็นว่าเนื้อหาช็อต TikTok แล้วก็รีวิวบน Facebook ด้วยถ้าเกิดเป็นไปได้เนี่ยเราก็จะลงทำคลิปเดียวแล้วก็ลงไปเลยแต่ถ้ามันมีปัญหาเรื่องเวลาจริงๆก็คือก็จะต้องแยกมาเป็น TikTok ยาวๆหน่อยอะไรเงี้ยแล้วก็ช็อตก็60วิรีวิว60วิก็ไปติดตามกันได้ตามความสะดวกของแต่ละคนนะครับผมนี่ก็คืออัปเดตของช่องนี้แล้วก็อย่าลืมนะถ้าเกิดใครยังไม่ซับช่องนี้ก็ซับไปด้วยสำหรับคนที่ชอบคอนเทนต์ยาวๆหรือคอนเทนต์ที่มีการวิเคราะห์หรือการที่แบบกันกองมาเยอะหน่อยเนาะก็ไว้เจอกันในคลิปหน้าขอบคุณทุกคนมากจริงๆครับผมเราจะพยายามอยู่ต่อไปสู้